ประมาณ150นะครับวัดจากนี้ไปถึงธงใช้นาฬิกาไม่รู้กล้องวัดได้เท่าไหร่วัดได้145ครับที่ตลิ่ง132แค่นี้บอกว่าได้160กลางกีนเลย์เอาท์หลุมนี้ข้ามน้ำนะครับก็น่าจะเหลือจากขอบตลิ่งไปถึงธงประมาณสัก 20-30 หลาก็โอเคมีระยะให้หล่นอยู่ใช้เหล็ก8ครับแต่ตีเบาลงนิดนึงเหล็ก8เหล็ก8ครับพร้อมกับลูกสเปเชียลที่ออกแบบสำหรับการข้ามน้ำโดยเฉพาะคือเก็บมาได้โออินวันหลุมนี้ได้ 25,000 ครับได้น้ำเปล่าจากสิงห์ 25,000 ขวดลิตรให้แบกกลับบ้านไปเองโอ้ลุงเอกสไปแล้วครับเก็บไปแล้วครับออนครับค่อยๆคิดลุงเอกออนใช่ไหมครับออนแล้วเฮ้ยมีแว่นตกครับแว่นตกครับไปซ้ายไหมครับซ้ายไหมครับไม่ถึงซ้ายครับรอดไปได้ไม่ได้จับไม้มาอาทิตย์หนึ่งครับจับอะไรมาครับไปจับอย่างอื่นมาอ่อนปวกเปียกไปหมดแล้วมือตรงนี้ครับตกทรายแล้วน่าจะทรายครับโอเคตกทรายครับเรียบร้อยเสียดายเหล็ก8เหล็กถนัดด้วยระยะได้แต่ทิศทางเขาลืมฮะโอ้สวยมากสวยมากๆเลยระยะโอ้ยออนคนเดียว very good สรุปว่ามีออนอยู่คนเดียวคือลุงเอกนะคนอื่นไม่ออนครับผมไปได้แค่ขอบลุงอันอยู่ห่างไปประมาณ35หลาลุงจ้อนตกทรายเข้าไปอีกโอ้สั้นโอ้โหลงไปแล้วเยอะเกินแล้วโอ้จอดงั้นผ้าหรือเปล่าไม่โบกี้ไม่มีอะไรแน่นอนถ้าถูกไหมคะเอ้ยโอเคโอ้เมื่อกี้เกือบเบอร์ดี้เลยอะเดียวกันด้วยพลาดไปไหนแรงไปนิดนึงไม่งั้นมีเบอร์ดี้กลับบ้านกดไลค์กด Subscribe The Uncle's Channel